เจริญสติให้เรามีสมาธิตั้งใจทำใจให้เป็นกลางคิดนึกอะไรแล้วก็วางใจเฉยสุขทุกข์อย่างไรนั่งแล้วมีความสุขเบาสบายก็ดีนั่งแล้วปวดเมื่อยก็ดีแล้วก็วางใจให้เป็นกลางสุขทุกข์อย่างไรแล้วก็ไม่ไปยินดีไม่ไปขัดข้องทำใจของเราให้เป็นกลางเราก็นั่งภาวนาลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทมานั่งหลับตาทำใจให้ตื่นพยายามภาวนาทุกลมหายใจปาลบความเพียรลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทคิดนึกอะไรแล้วก็ใช้สติดึงใจกลับมาแล้วก็ตั้งหลักภาวนาลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทเวลานี้เราก็ตั้งใจทำใจให้สงบต้องสู้กับใจตัวเองใจชอบคิดชอบนึกเราก็มีสติเห็นความคิดนึกแล้วเราก็ภาวนาพุทโธความคิดนึกก็ดับใหม่ๆต้องยึดหลักกายเป็นฐานเป็นที่ตั้งใหม่ๆเราก็ต้องยึดหลักภาวนาไว้ลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทอย่านั่งหลับอย่าปล่อยใจนั่งแล้วมารู้กายรู้ใจนั่งอยู่แล้วก็ภาวนาทุกลมหายใจลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโททุกลมหายใจเข้าออกอะไรมากระทบก็ดีเสียงก็ดีเย็นร้อนอ่อนแข็งกระทบก็ดีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมากระทบแล้วมีความรู้สึกอย่างไรเราก็ไม่ไปยินดีไม่ไปขัดข้องวางใจให้เป็นกลางเห็นกายตนเองนั่งเป็นองค์พระเห็นใบหน้าเห็นหัวไหล่เห็นลำตัวนุ่งห่มผ้าแบบไหนมือขวาวางบนมือซ้ายเท้าขวาทับเท้าซ้ายน้อมก็มาดูลมหายใจเข้าทำความรู้ว่าลมหายใจเข้ากระทบปลายจมูกลมหายใจเข้าไปถึงท้องท้องก็พองขึ้นลมหายใจออกท้องก็ยุบลงลมก็มากระทบปลายจมูกให้เรามีสติลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทอาปนสติมาเจริญสติกองแห่งลมลมหายใจเข้าเป็นอย่างไรลมหายใจออกเป็นอย่างไรถ้าเรามีสติเราก็จะเห็นใจคิดนึกคิดนึกอะไรพอมีสติสติเป็นเครื่องกั้นสติเป็นกำแพงเป็นเขื่อนกันไม่ให้ใจรั่วไหลออกไปเหมือนกับน้ำต้องมีเขื่อนเก็บกับน้ำไว้น้ำก็ไม่ท่วมก็มีน้ำเก็บไว้ได้สติก็เหมือนเขื่อน
ถ้าใจเรารั่วไหลออกไปก็ตั้งสติทำสติให้ต่อเนื่องให้เป็นมหาสติใจก็คิดนึกอะไรก็ดับเพราะเรามีสติคอยปิดคอยกั้นถ้าเราขาดสติเราก็คิดนึกเรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องดีเรื่องไม่ดีเรื่องใกล้เรื่องไกลคิดนึกเรื่องหยาบเรื่องละเอียดมากมายเหลือเกินเราเข้ามาทำใจของเราให้อยู่กับความเป็นจริงคิดนึกอะไรเราก็ดับคิดนึกอะไรเราก็รู้เท่าทันนะแล้วก็กลับมาภาวนาลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทสู้กับใจตัวเองนะสู้กับเจ้าของหากเจ้าของไม่สงบเราก็ต้องพยายามทำใจให้สงบใจไม่ภาวนาเจ้าของไม่ภาวนาเราก็ต้องพยายามทำใจของเราให้มีภาวนาเราต้องรักษาใจให้ดีเราเป็นเจ้าของนะอย่าปล่อยให้ความฟุ้งซ่านรำคาญใจนะทำให้เรามาปฏิบัติแล้วไม่สงบเรามาปฏิบัติเราก็ต้องสู้กับใจชอบคิดชอบนึกอะไรเราก็มีสติคิดเรื่องเก่าคิดเรื่องใหม่พอมีสติแล้วก็รู้เท่าทันความคิดก็ดับเราก็มาเห็นความคิดตัวเองคิดอะไรก็มีสติคิดอะไรก็รู้เท่าทันทำความรู้อยู่ที่ลมนั่งภาวนาลมหายใจเข้าภาวนาพุทธลมหายใจออกภาวนาวโทนั่งสมาธิตั้งใจภาวนาลมหายใจเข้าภาวนาพุทธลมหายใจออกภาวนาวโทเราก็ตั้งใจตั้งใจทำใจให้ตื่นปรารภความเพียรมีความอดทนทำสติให้ต่อเนื่องคิดนึกอะไรเราก็มีสติแล้วก็ตั้งหลักภาวนาลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทพยายามยืดกายให้ตรงจัดท่านั่งให้เป็นองค์พระเห็นกายตนเองตลอดเวลามีสติมีสัมปชัญญะนั่งแล้วมีความรู้สึกอย่างไรสุขทุกข์อย่างไรแล้วก็วางเฉยก็นั่งหลับตาทำใจให้ตื่นอย่านั่งหลับอย่าให้นิวรณ์ทินมิทะหดหู่ท้อถอยง่วงเหงาหาวนอนเบื่อหน่ายท้อแท้ทินมิทะมาขวางกั้นนั่งแล้วก็หลับนั่งแล้วก็ถูกนิวรณ์ครอบงำฉะนั้นเราต้องมีความเพียรสู้กับใจอย่านั่งหลับถ้าเรานั่งหลับไปแล้วเราก็ไม่มีสติเราก็หลับเราก็อย่าได้หวั่นไหวคิดนึกอะไรเราก็มีสติลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทเป็นหน้าที่นักปฏิบัติไม่ว่าพระหรือโยมไม่ว่าหนุ่มหรือสาวคนรวยคนจน
แล้วก็มาปฏิบัติที่กายที่ใจกายเรานั่งเป็นองค์พระจัดท่านั่งให้ดีตั้งกายให้ตรงปฏิบัติที่ใจให้ใจเรามีสติให้ใจของเรามีภาวนาลมหายใจเข้าภาวนาพุทธลมหายใจออกภาวนาวโทภาวนามีความหมายว่าทำให้เจริญขึ้นถ้าเรามีภาวนาทุกลมหายใจใจของเราก็เป็นบุญทุกลมหายใจลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทใจชอบคิดนึกอะไรเราก็ต้องระวังคิดอะไรเราก็ระวังใจคิดดีคิดไม่ดีคิดเรื่องเก่าคิดเรื่องใหม่ให้เรามีสติมีปัญญาเห็นความคิดตัวเองถ้าเรามีปัญญาก็เห็นนะถ้าเราขาดสติเราก็ถูกนิวรธรรมครอบงำความฟุ้งซ่านลำคาญใจอุทธัจจะกุจกุจจะนั่งแล้วก็ไม่สงบนั่งแล้วใจก็ล่องลอยไปที่อื่นแพ้ใจตัวเองแพ้นิวรณ์สิ่งที่มาขวางกั้นคือความฟุ้งซ่านลำคาญใจเราก็ต้องมีสติมีปัญญาสู้กับนิวรธรรมคิดนึกอะไรไม่สงบแล้วก็ตั้งใจภาวนาลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทคนมาปฏิบัติธรรมนะจิตใจเข้มแข็งมีความอดทนขันติเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งสู้กับใจตัวเองคิดนึกอะไรเราก็รู้เท่าทันไม่สงบเราก็ต้องทำใจฝืนใจตัวเองปฏิบัติธรรมนะเราก็ต้องมีความอดทนอดกั้นคิดนึกอะไรไม่สงบเราก็ภาวนาไว้นะอดทนอดกั้นไม่ปล่อยใจคิดนึกออกไปดึงใจกลับเข้ามาดูเห็นตามความเป็นจริงกายเรานั่งอยู่ปัจจุบันกายของเราสงบแล้วก็ทำจิตทำใจให้อยู่กับกายเห็นตามความเป็นจริงพยาปาทะความอาฆาตพยาบาทปองร้ายใจที่ไม่ดีนั่งแล้วก็ไม่สงบนั่งแล้วก็ร้อนใจร้อนก็เป็นหน้าที่ของนักปฏิบัติทำใจให้เย็นทำใจให้สงบคิดอะไรไม่ดีเราก็รู้เท่าทันเราก็วางใจเฉยอะไรที่ทำให้ร้อนความอาฆาตพยาบาทปองร้ายความที่เราขาดสติเราก็ตั้งสติให้ดีอย่าปล่อยใจไหลออกไปนะน้อมเข้ามาดูกายตัวเองกามฉันทะความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสในสัมผัสนะเราก็มาพิจารณาให้เห็นกายตนเองนะว่าเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตารวมแล้วปฏิบัติทั้งหมดเลยนะก็มาดูกายดูใจเห็นตามความเป็นจริงในปัจจุบันขณะนี้กายของเรานั่งอยู่
ั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาบังบนมือซ้ายนุ่งห่มผ้าแบบไหนทำสติมีสัมปชัญญะพิจารณาไปด้วยเวลานี้เราก็เอากายเป็นฐานเป็นตั้งเป็นที่ตั้งพิจารณากายตนเองบนศีรษะมีเส้นผมเราก็นึกถึงเกศาผมเกศาผมเวลานี้เราก็นึกถึงเส้นผมที่อยู่บนศีรษะเกศาผมเกศาผมเส้นผมเป็นอย่างไรมีลักษณะมีสันฐานสั้นยาวอย่างไรมีสีสีดำสีขาวสีงอกมีกลิ่นถ้าเราไม่สระไม่ทำความสะอาดนะเส้นผมก็มีกลิ่นนะเหงื่อใครก็ออกมาจากเส้นผมเช่นกันต้องคอยจัดคอยแต่งคอยหวีเส้นผมก็หลุดร่วงเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเราเป็นเจ้าของไม่ได้เลยให้นั่งหลับตาเห็นเส้นผมที่อยู่บนศีรษะเกศาผมเกศาผมเส้นผมของตนเองมีลักษณะอย่างไรมีสีมีกลิ่นมีสันฐานสั้นยาวแบบไหนนะลองพิจารณาดูถ้าเราไม่สระไม่ล้างเส้นผมเป็นอย่างไรถ้าเราปล่อยทิ้งไว้เส้นผมก็เป็นของไม่สะอาดเราก็พยายามน้อมเข้ามาเห็นตามความเป็นจริงเกศาผมเกศาผมเส้นผมที่อยู่บนศีรษะเป็นของไม่สะอาดนะเส้นผมเส้นเดียวตกลงในภาชนะเราก็ต้องหยิบออกนะจะเป็นแก้วน้ำก็ดีเป็นถ้วยเป็นชามก็ดีนะไม่ว่าเส้นผมนั้นจะเป็นของใครหรือว่าเจ้าของเองนะก็ไม่สามารถที่จะปล่อยให้เส้นผมนั้นอยู่ในภาชนะอาหารได้ต้องหยิบออกเพราะรู้ว่าเป็นของไม่สะอาดก็ลองพิจารณาเกศาผมเกศาผมเป็นของไม่สะอาดด้วยเป็นอนิจจังไม่เที่ยงจากดำก็มาเป็นขาวเป็นงอกเป็นอนิจจังเป็นทุกข์ทนอยู่ไม่ได้นานเป็นอนัตตาเส้นผมที่งอกที่ยาวออกมาตัดแล้วก็ทิ้งไปไม่มีตัวไม่มีตนผ่านมา5ปี10ปี30ปีเส้นผมที่ยาวก็ต้องตัดแล้วก็ต้องทิ้งไปหมดไปชีวิตก็เหมือนเส้นผมไม่ได้ยืนยาวอะไรมีแต่จะหมดไปยาวแล้วก็ตัดแล้วก็หมดไปไม่เหลืออะไรที่มีอยู่ก็เหลืออยู่ปัจจุบันเท่านั้นเองที่ตัดไปแล้วก็กลายเป็นดินนะเราก็ไม่ไปยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเป็นตนนะชีวิตของเราก็เหมือนเส้นผมนะธรรมะของพระพุทธเจ้าก็อยู่ที่กายที่ใจให้เรานั่งหลับตาพิจารณาดูเกศาผมเกศาผมให้เห็นว่าเป็นพระไตรลักษณ์เป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเป็นสามัญลักษณะเป็นธรรมดาเป็นเช่นนั้นเองนะเราก็พยายามให้เรามีสติมีสมาธิมีปัญญาปัญญาในการพิจารณาให้เห็นธรรมะรอบรู้ในกองสังขารสังขารคือร่างกายและจิตใจเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเก
เกสาผมเกสาผมนะเราก็ไม่ไปยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเป็นตนโลมาขนโลมาขนถ้าจากนี้ไปแล้วก็ลองพิจารณาโลมาขนเส้นขนขนคิ้วขนตาขนจมูกขนที่ขึ้นตามผิวกายไม่ต่างอะไรกับเส้นผมมีเหงื่อมีใครเป็นของไม่สะอาดนะพิจารณาไปด้วยโลมาขนโลมาขนเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตานะเรายึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเป็นตนไม่ได้พิจารณาณขาเล็บณขาเล็บให้นั่งหลับตาหลับตาใช้สติใช้ปัญญามาเห็นเล็บตนเองที่ปลายนิ้วมือขวามือซ้ายที่ปลายนิ้วก็จะมีเล็บลองใช้สติใช้ปัญญาเพ่งเข้าไปดูณขาเล็บณขาเล็บเล็บมือมีลักษณะอย่างไรมือขวานิ้วโป้งมีเล็บมีลักษณะอย่างไรมือขวานิ้วชี้ก็มีเล็บมือขวานิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยเล็บก็เป็นของไม่สะอาดเวลางอกยาวออกมาแล้วก็ต้องตัดตัดแล้วก็ต้องทิ้งไปจะเป็นเล็บที่มือก็ดีเล็บที่เท้าก็ดีเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาให้เราน้อมเข้ามาดูมาพิจารณาด้วยณขาเล็บณขาเล็บให้เราเห็นเล็บตนเองถ้าเราเห็นเล็บแล้วใจเราก็สงบแต่ถ้าเรานึกณขาเล็บณขาเล็บใจก็อยู่กับปัจจุบันอยู่กับความเป็นจริงนะปัจจุบันธรรมใจก็ไม่ทุกข์ยากอะไรนะอยู่กับความเป็นจริงธรรมะก็อยู่ที่เล็บณขาเล็บณขาเล็บนะพยายามเห็นเล็บตนเองเล็บมือเล็บเท้าก็ดีนะถ้าเราปล่อยให้ยาวออกมาซอกเล็บก็เป็นของไม่สะอาดเล็บก็เป็นของน่าเกลียดต้องคอยตัดคอยแต่งพิจารณาไปด้วยณขาเล็บณขาเล็บอย่านั่งหลับอย่าปล่อยใจคิดนึกไปเรื่องอื่นให้เราตั้งสติให้เราพิจารณาให้เราบริกรรมณขาเล็บณขาเล็บนะให้ใจเราตื่นให้ใจของเราอยู่กับปัจจุบันให้ใจของเรามีธรรมะคุ้มครองรักษาเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาตามความเป็นจริงณขาเล็บณขาเล็บเล็บมือเล็บเท้าเป็นอย่างไรเวลานี้เรามาปฏิบัติธรรมอย่าปล่อยใจไปคิดเรื่องอื่นนะอย่านั่งหลับให้นิวรณ์ครอบงำนะอย่านั่งปล่อยใจฟุ้งซ่านลำคาญใจปฏิบัติเราก็ดึงใจกลับมาณขาเล็บณขาเล็บเล็บมือก็ได้เล็บเท้าก็ได้นะให้เราเห็นเล็บณขาเล็บณขาเล็บเล็บที่มือเป็นอย่างไรลองมาใช้ตาสติตาปัญญาพิจารณาไปด้วยณขาเล็บณขาเล็บเล็บเท้าต้องคอยตัดคอยแต่ง
เล็บมืองอกยาวก็ต้องคอยตัดนะเล็บมือเล็บเท้าตัดแล้วก็ทิ้งไปหมดไปกลายเป็นดินนะชีวิตของเราก็เหมือนเล็บไม่มีตัวไม่มีตนมีแต่จะหมดไปหมดไปนั่นเองอยู่กับความเสื่อมนะชีวิตเราสั้นลงสั้นลงนะไม่ได้มากขึ้นกับน้อยลงน้อยลงเหมือนกับเล็บนะยาวแล้วก็ตัดยาวแล้วก็ตัดหมดไปหมดไปนะต่อไปก็ไม่เหลือนะเราตายไปแล้วเล็บเอาไปเผาไฟกลายเป็นขี้เถ้าวันนั้นก็ต้องมาถึงตัวเราก็ไม่มีเล็บก็ไม่มีพิจารณาณขาเล็บณขาเล็บพยายามนั่งกายให้ตรงจัดท่านั่งให้ดีนึกไว้ในใจพิจารณาไปด้วยทันตาฟันทันตาฟันฟันที่อยู่ในปากฟันบนฟันล่างฟันที่เป็นซิกซี่ต้องคอยแปรงทำความสะอาดทุกวันก่อนนอนก็ต้องแปรงตื่นนอนก็ต้องแปรงรับประทานอาหารแล้วมีเศษอาหารตกค้างก็ต้องทำความสะอาดนึกในใจทันตาฟันทันตาฟันเอาจิตเอาใจของเรามาอยู่กับของที่มีอยู่ในกายเราภายในปากทันตาฟันทันตาฟันเห็นฟันมีสีนะถ้าเราไม่แปรงสีของฟันก็เหลืองนะเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นนะฟันนี่อยู่กับเศษอาหารอยู่กับน้ำลายนะฟันก็มีกลิ่นพิจารณาเป็นอนิจจังไม่เที่ยงแปลงทุกวันฟันก็ยังผุเป็นทุกข์นะอยู่กับเราไม่ได้นานทนได้ยากเวลาฟันผุก็เป็นทุกข์มากมายเหลือเกินต้องนำออกเอาไปถอนถอนออกมาแล้วก็ไม่มีตัวไม่มีตนเห็นฟันที่ถอนออกมาแล้วก็น่าเกลียดน่ากลัวนะเป็นของไม่สวยไม่งามพิจารณาทันตาฟันทันตาฟันฟันที่อยู่ในปากของเจ้าของเองถ้าเราเห็นฟันในปากใจก็สงบนะถ้าเราเห็นฟันในปากใจเราก็มีสติมีสมาธิมีปัญญาเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาตามความเป็นจริงเวลาเนี่ยก็ตั้งสติเห็นฟันภายในปากภาวนาไปด้วยนะบริกรรมทันตาฟันทันตาฟันใช้ตาสติตาปัญญามาเห็นฟันตนเองฟันเป็นซิกซี่นะฟันบนฟันล่างฟันมีกลิ่นมีสีนะมีผุมีพังในปากก็ปลดไปแล้วก็มีถอนไปแล้วก็มีนะเราเป็นเจ้าของไม่ได้เลยนะร่างกายที่พ่อแม่ให้มาเราเพียงมาประพฤติปฏิบัติธรรมให้เกิดสติเกิดปัญญานะเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาจะได้ไม่ประมาทนะว่าเรามีตัวมีตนนะมีทิฏฐิมานะมีอุปทานตัณหาคือความอยากความยึดมั่นถือมั่นฉะนั้นเรามาเห็นฟันความทุกข์ก็น้อยลงความยึดมั่นถือมั่นก็น้อยลงทิฏฐิมานะก็น้อยลงอุปทานก็น้อยลงจากการที่เรามีปัญญามาเห็นฟันภายในปากทันตาฟันทันตาฟันนะเราเป็นนักปฏิบัตินะก็ปฏิบัติที่กายของเจ้าของ
ไม่ส่งจิตส่งใจไปที่อื่นเสียงกระทบก็ดีใจคิดนึกอะไรก็ดีสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งก็ดีแล้วก็วางใจให้เป็นกลางน้อมเข้ามาภายในปากนึกไว้ในใจบริกรรมว่าทันตาฟันทันตาฟันฟันภายในปากเป็นอย่างไรเห็นตามความเป็นจริงของเจ้าของฟันบนฟันล่างฟันที่เหลืออยู่ก็ดีที่ผุพังถอนไปแล้วก็ดีเราบังคับไม่ได้เลยเป็นเจ้าของไม่ได้ตะโจหนังตะโจหนังจากนี้ไปเราก็มาเห็นผิวหนังตนเองผิวหนังที่ห่อหุ้มกายตัวเองผ้าที่เรานุ่งห่มนะก็เอามากันลมกันแดดกันฝนนะปกป้องผิวหนังไม่ให้เหลือบยุงไรมาไต่มาตอมเพราะว่าผิวหนังของเราเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะเราต้องคอยดูแลตลอดนะนึกในใจน้อมเข้ามาดูตะโจหนังตะโจหนังผิวหนังของเราต้องอาบน้ำทุกวันเช้าแล้วก็ต้องอาบตื่นนอนมาก็ต้องอาบก่อนนอนก็ต้องอาบเพราะผิวหนังของเรามีเหงื่อมีไข่มีกลิ่นผ้าที่เรานุ่งห่มต้องเปลี่ยนซักทุกวันลองพิจารณาดูตะโจหนังตะโจหนังนั่งเห็นนั่งแล้วก็เห็นผิวหนังรอบกายตนเองเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเห็นตามความเป็นจริงเป็นปัญจกรรมฐานมูลกรรมฐานนะเราต้องมาปฏิบัติที่กายของเจ้าของที่เราเห็นได้พิจารณาเห็นอยู่ทุกวันตะโจหนังตะโจหนังเห็นผิวหนังทันตาฟันทันตาฟันพิจารณาฟันภายในปากณขาเล็บณขาเล็บเล็บมือเล็บเท้าโลมาขนโลมาขนนะขนที่ขึ้นรอบกายตนเองเว้นฝ่ามือฝ่าเท้าเกสาผมเกสาผมเส้นผมที่อยู่บนศีรษะสะล้างทุกวันนะเป็นของไม่สะอาดเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ให้เรามีกรรมฐานที่ผมขนเล็บฟันหนังเกสาผมโลมาขนนะขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังบริกรรมไว้อนุโลมปฏิโลมตะโจหนังตะโจหนังทันตาฟันทันตาฟันนะขาเล็บนะขาเล็บโลมาขนโลมาขนเกสาผมเกสาผมแล้วก็มีสติมีสัมปชัญญะมีธรรมะในปัจจุบันเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาใจเราก็สงบใจก็เป็นบุญคลายวางทิฏฐิมานะตัวตนความโลภความโกรธความหลงก็ลดน้อยลงจากการที่เรามีสติมีปัญญามานั่งเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาเห็นตามความเป็นจริงลองลอกผิวกายออกไปผมขนเล็บฟันหนังลอกออกไปเนื้อเอ็นลอกออกไปที่ศีรษะก็มีหัวกะโหลกก็ลองย้อนเข้ามาน้อมเข้ามาดูที่ตาของเราก็เป็นโพรงจมูกก็เป็นโพรงขากรรไกรบนขากรรไกรล่างนึกเห็นของเจ้าของตามความเป็นจริงที่คอก็มีกระดูก
เป็นข้อๆนะต่อกันลงมากระดูกหัวไหล่หายปลานะกระดูกมือขวามือซ้ายนะกระดูกนิ้วมือนะเห็นกระดูกเป็นข้อๆต่อกันไปนะเห็นตามลำตัวซี่โครงเป็นซีกๆไปนะตัวเราก็มีทุกคนนะกายของเจ้าของมีทุกคนทุกท่านเราก็ลองใช้สติใช้ปัญญาน้อมเข้ามาดูนะใช้ตาสตินะตาปัญญานึกเอานะเราไม่ได้เห็นด้วยตาเนื้อใช้ตาสติตาปัญญาว่าลำตัวของเรามีซี่โครงเป็นซี่ซี่กระดูกสันหลังเป็นข้อๆลองค่อยๆกำหนดดูแล้วก็ยืดกายให้ตรงเห็นท่านั่งตนเองมีซี่โครงมีกระดูกสันหลังตามความเป็นจริงกระดูกขากระดูกหัวเข่ากระดูกแข้งกระดูกเท้าแล้วก็ลองกำหนดดูปวดแข้งปวดขาปวดกระดูกปวดหลังนะกระดูกที่เราปวดเราลองเพ่งเข้าไปดูนั่งนานๆ นะปวดแข้งปวดหลังปวดกระดูกถ้าเวลานี้ก็ใช้สติใช้ปัญญาลองกำหนดดูนะโครงร่างโครงกระดูกเป็นอย่างไรนะมีลักษณะอย่างไรนะทำไมถึงปวดทำไมถึงเป็นทุกข์นะเราก็ลองใช้สติใช้ปัญญาเห็นตามความเป็นจริงว่าโครงร่างโครงกระดูกเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นอนิจจังเป็นทุกขังนะมีความเสื่อมตลอดเป็นอนัตตาบังคับเป็นเจ้าของไม่ได้นะแล้วก็ลองกำหนดดูโครงร่างโครงกระดูกในตัวเรานะความยินดีความกำหนัดความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนก็จะเล็กน้อยลงนะอุปทานก็จะได้เบาบางก็ลองย้อนเข้ามาดูโลกศีรษะหาเบ้าตาเป็นโพงแล้วก็ไปจมูกก็เป็นโพงขากรรไกรบนขากรรไกรล่างเห็นกระดูกที่คอเป็นข้อๆต่อก็ลงมาถึงหัวไหล่เห็นกระดูกไขปลากระดูกมือกระดูกนิ้วมือกระดูกตามลำตัวเป็นซี่โครงซีกๆไปกระดูกสันหลังเป็นข้อๆต่อมาถึงขาถึงหัวเข่าพิจารณาไปด้วยนะปวดตรงไหนทุกตรงไหนนะกำหนดดูถ้าภายในโครงร่างโครงกระดูกในลำตัวเราก็ยังมีตับไตไส้ปอดอาหารเก่าอาหารใหม่มีน้ำเลือดน้ำเหลืองนะอยู่ภายในร่างกายของเราพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงกาย32ในกายของเราเนี่ยเป็นของไม่สะอาดทั้งหมดทั้งสิ้นตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจากปลายเท้านึกย้อนขึ้นมาถึงปลายผมเป็นของปฏิกูลทั้งหมดเป็นอนิจจังด้วยนะคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์อยู่กับเราไม่ได้นานทนได้ยากเป็นอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนความเป็นจริงแล้วเป็นธาตุสี่ส่วนแข็งก็เป็นดินส่วนเหลวก็เป็นน้ำร่างกายก็มีความอบอุ่นก็เป็นไฟหายใจเข้าหายใจออกก็เป็นลมนะตายไปแล้วหมดลมไปแล้วนะร่างกายก็อืดธาตุดินก็ทำให้เราเห็นนะกองอยู่ธาตุน้ำก็ไหลเอิบธาตุไฟก็ดับตัวก็เย็นนะลมก็พองออกไปนะที่สุดแล้วเก็บไว้ก็ไม่ได้นะก็ผุเน่า
ตัวตนเราก็ไม่มีต้องเอาไปเผาเพราะทนไม่ได้ทนความเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่เปลี่ยนแปลงผุพองมีกลิ่นอืดบวมขึ้นมาเป็นของน่ารังเกียจอย่างมากมันต้องนำไปเผาทิ้งไปเผาแล้วที่สุดแล้วไม่ว่าใครทั้งหมดก็กลายเป็นขี้เถ้าไปนะตัวตนหญิงชายคนรวยคนจนทาสีดินน้ำลมไฟก็หมดไปแล้วก็ลองมานั่งหลับตามาเห็นกายเห็นใจกายเรายึดมั่นถือมั่นไม่มีตัวไม่มีตนแล้วใจของเราเป็นนามธรรมจับต้องไม่ได้ถูกไฟก็ไม่ไหม้ถูกน้ำก็ไม่เปียกคิดนึกอะไรเราก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นเรามาเห็นกายแล้วมาเห็นใจใจเราเป็นอย่างไรไปยึดถืออุปทานยึดถือในขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวเป็นตนแล้วก็มาปฏิบัติมาลดมาละให้เบาบางลงให้จิตใจมีธรรมะเกิดขึ้นใจที่มีราคะก็น้อยลงมีความโกรธก็น้อยลงทิฏฐิมานะตัวตนก็น้อยลงถ้าเรามาฝึกจิตฝึกใจทำใจเราสงบได้นะเป็นยอดบุญบุญไม่ได้อยู่ที่ไหนบุญก็อยู่ที่กายที่ใจเราให้เรามาเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมในหลักสติปัฏฐานสี่นะกายานุปัสสนาสติปัฏฐานาเห็นกายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานาเวทนาทางกายเวทนาทางจิตนะเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาจิตก็เช่นกันนะใจเราเป็นอย่างไรก็พิจารณาเถอะนะใจของเราเป็นยังไงสงบก็มีไม่สงบก็มีใจดีใจร้ายก็มีก็ลองพิจารณาใจเจ้าของเห็นธรรมเกิดขึ้นธรรมที่เป็นนิวรธรรมทินนมิทะเบื่อหน่ายท้อถอยง่วงเหงาหอนอนนะก็เป็นนิวรธรรมเป็นธรรมที่อกุศลกามฉันทะยินดีในรูปปยาปะทะความอาฆาตพยาบาทปองร้ายใจร้อนใจเป็นทุกข์วิจิกิจฉาความลังเลสงสัยไม่ตั้งมั่นนะไม่มีความตั้งใจก็เป็นนิวรณ์นะเราก็รู้เท่าทันธรรมะที่เกิดขึ้นทั้งกุศลและอกุศลหากเรามีขันติมีวิริยะมีความเพียรนะมีปัญญามีเมตตามีอุเบกขาก็เป็นธรรมที่เป็นกุศลให้ใจเรามีความสงบระงับนะสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนะถ้าเราสงบใจเราได้มีขันติมีความเพียรมีอุเบกขานะใจเราก็ไม่ไปทุกข์นะมีทุกข์เราก็ดับทุกข์ได้ฉะนั้นการปฏิบัติธรรมต้องเห็นทุกข์ก่อนเห็นกายเราเป็นกองแห่งทุกข์ทั้งหมดผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองนี้รวมแล้วก็คือทุกข์นั่นเองนะเราต้องอยู่กับทุกข์แล้วก็ต้องหาทางประพฤติปฏิบัตินะให้เราวางนะให้เราลดละอุปทานตัณหาความยึดมั่นถือมั่นในทุกข์ทั้งหมดเขารู้แล้วว่าผมขนเล็บฟันหนังกาย32นี่เป็นทุกข์เรายึดไว้ก็เป็นทุกข์นั่นเองการดับทุกข์พ้นทุกข์ก็คือการที่มาเห็นทุกข์แล้วก็ยอมรับ
ว่าไม่มีตัวไม่มีตนเรายึดไว้ไม่ได้นะใจก็สงบลงได้นะก็ต้องมาเห็น จากนี้ไปนะให้เรามาตั้งสติดูกายตนเองพยายามยืดกายให้ตรงจัดท่านั่งให้ดีนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายให้ตรงเห็นกายตนเองนั่งเป็นองค์พระให้เรามีสติมีสัมปชัญญะเห็นหน้าตาตนเองเห็นตาเห็นจมูกเห็นปากเห็นเรานุ่งห่มผ้าแบบไหนตามความเป็นจริงจากนี้ไปเราก็ทำความรู้ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้าภาวนาพุทธลมหายใจออกภาวนาวโทลองมาพิจารณากายของเรานั่งแล้วสงบไม่สงบอย่างไรนั่งแล้วเป็นสุขนั่งแล้วเป็นทุกข์ปวดเมื่อยอย่างไรนะแล้วก็มาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาที่กายก็ลองมาพิจารณาใจเจ้าของนั่งแล้วก็แพ้ใจตัวเองคิดนึกทนไม่ได้นั่งแล้วก็ขาดความเพียรไม่ได้ภาวนาไม่ได้พิจารณาทุกข์เกิดขึ้นแล้วก็ดับทุกข์ไม่ได้นะอย่างน้อยเราก็เห็นนะเราก็เห็นกายเห็นใจเนี่ยถ้าเราไม่ปฏิบัติแล้วเราก็ขาดสติขาดปัญญามีทุกข์แล้วก็ดับทุกข์ไม่ได้ก็เป็นการที่เรายึดมั่นถือมั่นแพ้ใจตนเองจากนี้ไปให้เรายึดหลักให้เรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจนะให้เรามีศรัทธาตั้งมั่นให้เรามีความเพียรอุตสาหะนะทำจิตใจให้เข้มแข็งมาจากนี้ไปให้เราทำความรู้สึกตัวก็จะออกจากสมาธิก็ค่อยกำหนดมือขวาให้จิตให้กายเป็นบ่าวมือขวาขึ้นมาเล็กน้อยเลื่อนไปที่คอด้านขวาพอถึงคอด้านขวาเราคว่ำมือลงจับที่คอด้านขวากำหนดมือซ้ายยกมือซ้ายเลื่อนไปที่ขาด้านซ้ายพอถึงมือซ้ายขาด้านซ้ายแล้วก็คว่ำมือลงกำหนดมือขวายกมือขวาขึ้นมากลางทรวงอกเตรียมพนมมือกำหนดมือซ้ายยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมืออยู่ในลักษณะดอกบัวตูมที่เราได้น้อมเอากายวาจาและใจมาปฏิบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาบุญกุศลที่เราให้ทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมพวกเราก็ขอน้อมจิตน้อมใจบุญกุศลที่ได้บำเพ็ญแล้วรวมเป็นหนึ่งถวายเป็นพระกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานระลึกถึงครูบาอาจารย์บิดามารดาเทวดาอินพรหมเจ้าที่เจ้าทางท้าวจตุปาฏทั้งสี่นะแล้วก็ขอน้อมบุญกุศลนี้นะเป็นการประพฤติปฏิบัติธรรมบูชาคุณระลึกถึงผู้ล่วงลับไปแล้วเป็นปู่ย่าตายายนะหรือว่าบิดามารดาตลอดจนญาติพี่น้องหมู่ญาติทั้งหลายเจ้ากรรมในเวรศัตรูหมู่มารทั้งหลายหากเราเคยล่วงเกินด้วยกายกรรมวจีกรรมก็ขอท่านเหล่านั้นโปรดเมตตาให้อโหสิกรรมบุญกุศลที่เราได้บำเพ็ญแล้วก็ขอให้บุญเหล่านี้หนุนนำให้ท่านทั้งหลายหากมีทุกข์แล้วขอได้มาอนุโมทนาบุญให้ท่านพ้นทุกข์หากท่านมีสุขอยู่แล้วขอบุญนี้หนุนนำให้มีความสุขยิ่งๆขึ้นไปตั้งสัจจาธิษฐานว่าเราจะเอากายวาจาใจทำแต่คุณงามความดีมีคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นที่พึ่งให้เรามาประพฤติปฏิบัติธรรม
ให้ได้มีดวงตาเห็นธรรมให้ได้มรรคสี่ผลสี่ตลอดถึงพระนิพพานจากนี้ไปเราก็ยกมือจดศีรษะเป็นการที่เราได้ออกจากสมาธิแผ่เมตตาด้วยความพร้อมเพียงกันนะเป็นพลังบุญสามัคคีนะที่เราได้มาถือศีลปฏิบัติธรรมสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยการหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยการอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาภยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดขออนุโมทนากับพระภิกษุครูบาอาจารย์แล้วก็ญาติโยมทุกท่าน ฝนยังไม่ทันตกนะเขาคิดว่าคงไม่ตกแล้วล่ะจริงๆแล้วถ้าเรากลัวแต่ต้องกลัวเป็นธรรมะบ้างที่อะไรเงี้ยกลัวเรื่องกลมกลัวเราขาดสติกลัวเราไม่ได้ทำบุญชีวิตของเรานี่ไม่ได้ยืนยาวนะอยู่ไม่ถึงร้อยปีนะก็ต้องจากกันไปแล้วความเป็นจริงชีวิตของคนทุกคนในโลกเนี่ยมีชีวิตอยู่เพียงแค่ลมเข้าลมออกเท่านั้นเองนะเราไม่ใช่ว่า50ปีตาย60ปีแล้วต้องตายนะความตายนี่เลือกไม่ได้แล้วก็ขอไม่ได้ด้วยหมดลมเมื่อไหร่ไม่หายใจเมื่อไหร่ก็ตายฉะนั้นเราอย่าได้ไปกลัวเลยนะว่าฝนตกนะแล้วเราต้องพักพอดึกแล้วต้องนอนนะถ้าวันไหนฝนตกแล้วไม่หายใจก็ตายเวลานอนขึ้นมาถ้าเราเจ็บป่วยไม่หายใจต่อให้นอนก็ตายฉะนั้นความตายจริงๆแล้วเขาอยู่กับเรานะไม่ได้อยู่ที่ฝนตกไม่ได้อยู่ที่ไม่ได้นอนแล้วตายไม่มีถ้าความตายอยู่กับเราแค่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกฉะนั้นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์จึงมีปัจฉิมโอวาทคือโมดกธรรมว่าจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดเพราะสังขารเป็นของไม่เที่ยงคำว่าสังขารเป็นของไม่เที่ยงก็คือทั้งหมดเลยในร่างกายและจิตใจเป็นของไม่เที่ยงรวมไปถึงลมหายใจด้วยลมหายใจเป็นของไม่เที่ยงเมื่อไหร่ก็ได้ที่มาเจอหมดลมเมื่อไหร่ก็ได้ที่มันจะไม่หายใจนะแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าเราจะหมดลมหายใจเมื่อไหร่ฉะนั้นจำเป็นนะจำเป็นต้องอดทนว่าใจของเราเนี่ยไปยึดมั่นถือมั่นอะไรบ้างหรือเปล่านะรวมแล้วนะความเป็นทุกข์ทั้งหมดเลยนะก็อยู่ที่ความคิดอยู่ที่ใจความหมายก็คือว่าร่างกายของเราเนี่ยพิจารณาเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟแล้วเนี่ยเขาเป็นของเขาอยู่แล้วเป็นทุกข์อยู่แล้วเป็นอนิจจังเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนอยู่แล้ว
แล้วไม่ใช่ของเราด้วยพ่อแม่เป็นคนให้มาเดิมทีเราไม่เคยมีอะไรเลยนะเรามาเพราะว่าพ่อแม่เป็นผู้ให้มาเราจึงเป็นหนี้บุญคุณตั้งแต่พ่อแม่ให้มาเลยทดแทนไม่หมดหรอกร่างกายเนี่ยถึงแม่จะจากไปแล้วแม่จะตายไปแล้วตัวเราก็ยังเป็นของแม่อยู่ดีเป็นของพ่ออยู่ดีตัวเราไม่มีเลยนะแต่ที่เป็นทุกข์อยู่เนี่ยลองนึกดูว่าใครทำให้เราเป็นทุกข์เนี่ยใครความโลภที่อยู่ในใจเราความโกรธที่อยู่ในใจเราความที่เราไม่เคยเห็นเลยว่าผมขนเล็บฟันหนังในกายเราเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาความยึดมั่นถือมั่นก็อยู่ในใจเราฉะนั้นถ้าจะดับทุกข์เนี่ยไม่ดับที่กายเนี่ยมันก็เพียงแค่เยียวยานะปวดหัวปวดท้องฝนตกแล้วก็หลบแล้วก็หลบฝนแล้วจะหมดทุกข์มันก็มานั่งที่นี่ทุกข์ใหญ่อีกอากาศก็ร้อนนะหายตัวก็ออกคนขยับก็รำคาญอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ว่าฝนตกแล้วหลบมานั่งในเราจะหมดทุกข์นะทุกข์มันอยู่ที่กายที่ใจแต่รวมแล้วมันอยู่ที่ใจนะลองดูว่าถ้าใจเราสงบนะใจเรามีสติมีปัญญานะรู้ทันใจตัวเองก็สามารถมีทุกข์แล้วก็ดับทุกข์ได้นะไม่ไปตามใจนะลองมาฟังนิทานเรื่องนี้ดูนะมีเด็กคนหนึ่งเขาอยู่วัดเนี่ยก็มาเห็นสุนัขอ่ะปกติวัดทั่วไปก็ต้องมีสุนัขก็คือหมานั่นแหละเห็นไอ้หมาเนี่ยปกติก็น่ารักทุกตัวนะเพราะว่ามันไม่ต้องทำอะไรนะคอยมาเคลียร์แข้งเคลียร์ขามารู้จักกับพระเนี่ยสุนัขเนี่ยก็คอยมากินข้าวก้นบาตรกินอาหารเด็กมันก็เห็นเอ๊แปลกนะไม่ต้องทำอะไรเลยเป็นสุนัขเนี่ยไม่ได้ต้องทำอะไรเลยวันๆก็เดินสี่ขาแล้วก็รอก็ได้อาหารเด็กมันก็มาขอว่าขอเป็นสุนัขได้ไหมอาจารย์ก็เสกให้เอ้าก็เป็นสุนัขก็อยากได้ก็ให้เป็นหมาไปเป็นสุนัขไปพอเป็นสุนัขแล้วนะหมามันก็มีความสุขนะมันก็ได้กินได้อะไรไปแต่หมามันก็มองสุนัขมันก็มองดวงอาทิตย์มองดูดวงตะวันตะวันนี่มันดวงใหญ่ส่องแสงหมาก็ไม่เอาละไปหาอาจารย์บอกไม่อยากได้ละเป็นสุนัขไม่มีอนุภาพอะไรเลยอยากเป็นดวงอาทิตย์บ้างนะอาจารย์ก็อ้าวงั้นให้เป็นดวงอาทิตย์พอเป็นดวงอาทิตย์แล้วมีแสงสว่างส่องไปทั่วล่างแต่ช่วงหน้าฝนแบบเนี้ยก็จะมีเมฆมีหมอกมีพายุมีฝนเนี้ยก็มาบังดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ก็มาหาอาจารย์บอกไม่เอาละไม่อยากได้เป็นดวงอาทิตย์อยากเป็นเมฆเป็นหมอกอาจารย์ก็อ้าวถ้าไม่เป็นดวงอาทิตย์แล้วก็เป็นเมฆเป็นหมอกก็แล้วกันพอเป็นเมฆเป็นหมอกแล้วก็มาบังดวงอาทิตย์ได้เนี่ยพอไม่นานก็มีลมก็มาพัดเมฆหมอกก็จางหายไปนะก็ขอมาเป็นลมเป็นพายุบ้างพอเป็นพายุแล้วก็พัดผ่านอะไรก็มีอนุภาพนะเสียหายไปพูดตรงๆนี้เราลองค่อยๆนึกดูว่าใจเราจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าไอ้ตอนคิดจะมาวัดเนี่ยก็คิดว่าต้องเป็นนั่นเป็นนี่พอมาเป็นวัดมาอยู่วัดแล้วก็อยากจะทำนู่นทำนี่พออยากนั่งสมาธิแล้วเดี๋ยวก็คิดอีกอยากจะกลับไปนู่นกลับไปนี่แล้วพอถึงเวลาหนึ่งมันก็จะเปลี่ยนไปอีกลองนึกดูว่าจะเหมือนเด็กคนนี้ไหมมีตั้งแต่ใจเห็นสุนัขแล้วอยากเป็นสุนัขอยากเป็นดวงอาทิตย์อยากเป็นหมอกเมฆหมอกอยากเป็นลมเป็นพายุพอเป็นลมเป็นพายุแล้ว
นะก็พัดผ่านให้เสียหายก็เจอจอมปลวกจอมปลวกก็ทนอยู่ได้ก็ขอมาเป็นจอมปลวกอีกนะพอมาเป็นจอมปลวกแล้วก็ดีใจว่าสู้พายุได้แต่ก็ไม่นานนะก็ไปเจอตามจอมปลวกเนี่ยอยู่ตามท้องนาก็จะมีพวกควายที่เขาเลี้ยงไถนากันนะก็จะมีเขาควายเนี่ยก็จะมารับกับจอมปลวกทำให้จอมปลวกเนี่ยพังก็มาขอไม่เอาแล้วอยากจะมาเป็นควายบ้างพอเป็นควายชาวนาเขาก็เอาเชือกมาสนสะพายควายไปไหนก็ไม่ได้ก็มาเป็นเชือกก็ขอมาเป็นเชือกสุดท้ายแล้วเชือกมันก็ถูกสุนัขกัดสุนัขมาสนมากัดก็มาขอเป็นสุนัขอีกพอเป็นสุนัขอีกอาจารย์ว่าครั้งแรกน่ะเธอก็ขอเป็นสุนัขแล้วนะนี่เธอขอเป็นรอบแล้ว1รอบแล้วนะเนี่ยลองนึกถึงใจเราดูว่าใจเราเปลี่ยนเป็นอย่างนั้นมั้ยใจเราขึ้นลงๆมั้ยใจเราเนี่ยทีแรกว่าจะมาแล้วก็จะคิดอะไรอยู่พอถึงวันเนี้ยณเวลาเนี่ยใจเราก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยากกลับบ้านแล้วนะเปลี่ยนแล้วตอนมาเนี่ยใจว่าจะตั้งใจจะอดทนจะเสียสละแต่พออยู่ๆไปมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยเหตุการณ์ปัจจุบันมันเปลี่ยนไปเรื่อยฉะนั้นพอมาเป็นสุนัขแล้วอาจารย์ว่าปกติเธอก็เป็นคนดีอยู่แล้วนะก็ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรให้เธอรู้เท่าทันใจเท่านั้นเองก็พอฉะนั้นมาวันนี้เราก็ให้เรารู้ทันใจเรานะฝนจะตกหรือไม่ตกก็ใจดีเหมือนเดิมคนจะอยู่หรือไม่อยู่พระจะเทศไม่เทศเราก็รักษาใจเท่าเดิมนะไม่ใช่มาว่ามาแล้วฝนตกมาแล้วคนเยอะมาแล้วเนี่ยไม่สะดวกปวดเมื่อยไปหมดมาแล้วเนี่ยติดขัดไปหมดมันก็เหมือนกับเด็กที่ไม่ทันใจตัวเองดังนั้นมาแล้วนะคิดอะไรก็ตั้งหลักไว้มีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจมีพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจมีพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจมาวันหนึ่งคืนหนึ่งเรามาบวชในขัมมะเรามีร่างกายที่พ่อแม่ให้มาแล้วก็เอาเลือดเนื้อพ่อแม่ให้มาถือศีลปฏิบัติธรรมนะให้เรามีสติมีปัญญาให้เราได้บารมีให้เราได้รู้จักกายใจของเจ้าของบ้างให้เราเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าบ้างว่าสอนอะไรนะจะได้มาปฏิบัติสอนให้เราเห็นทุกข์แล้วก็เข้าใจว่าทุกข์เนี่ยมันเกิดจากตัวเราเองนะทุกข์ไม่ได้เกิดจากใครฉะนั้นปัญหาทั้งหมดในโลกเนี่ยที่ว่าเป็นทุกข์เนี่ยเราจะไม่โทษใครเลยนะไม่แต่ยุงกัดเราจะโทษยุงไม่ได้นะเพราะยุงมีหน้าที่กัดอยู่แล้วแต่ต้องโทษว่าเรามีแขนมีขามีตัวนะบอกว่ายุงกัดแล้วไปบอกยุงไม่ดีได้ไงก็เรามีแขนมีขามีตัวยุงก็กัดนะหรือใครเขาไม่ดีเราไปว่าเขาไม่ดีได้อย่างไรเราต้องทำตาให้ดีทำหูให้ดีทำใจให้ดีเขาไม่ดีเราก็ทำใจดีๆเขาพูดไม่ดีเราก็ทำใจให้ดีนะไม่ต้องไปหวั่นไหวกับสิ่งข้างนอกฉะนั้นคนที่มาปฏิบัติธรรมแล้วอะไรที่เป็นความทุกข์ยากลำบากเนี่ยจะทำให้เราเข้มแข็งศัตรูเนี่ยคือยาชูกำลังความที่เราไปเจอร้อนเจอหนาวเจออะไรลำบากเนี่ยถ้าเราผ่านไปได้หรือว่าสู้ได้เนี่ยอันนั้นก็คือการปฏิบัติอย่างง่วงเนี่ยเราก็ต้องสู้กับความง่วงนะไม่ใช่ง่วงแล้วก็นอนหิวก็กินเบื่อก็เลิกอะไรแบบเนี้ยฉะนั้นเราก็ต้องสู้กับใจเราสมมติว่าเราง่วงก็เราบอกว่าถ้าพระยังเทศอยู่เราก็ลองดูว่าปากกับหูใครจะชนะใช่ไหมเราไม่ได้ใช้ปากเราใช้หูก็ไม่สู้กับใจเราได้นะ
ยิ่งเวลาง่วงเนี่ยถ้าใครเคยสู้กับนิวรณ์สู้กับความง่วงก็จะรู้ว่าสู้ยากนิวรณ์เนี่ยครูบาอาจารย์ท่านเปรียบนะเปรียบไปว่าเหมือนกับว่าเราเดินไปเที่ยวป่าเที่ยวดงแล้วไปเจอสายน้ำแม่น้ำมาขวางกั้นเนี่ยสายน้ำก็คือนิวรณ์นะความง่วงก็ดีความไม่สงบก็ดีใจท้อถอยก็ดีมาขวางกั้นเราแต่ถ้าเราไม่มีสติไม่มีปัญญาเราก็ข้ามสายน้ำนี้ไปไม่ได้เราก็ต้องหันหลังกลับก็ต้องขนเสื้อผ้ากลับกลับไปที่กลับไปนอนเหมือนเดิมเราก็ไม่ได้ไปเห็นสิ่งแปลกใหม่ที่เราต้องข้ามสายน้ำนี้ไปแต่พอจะลงน้ำทีใดสายน้ำเส้นเนี้ยมันก็มีสัตว์ร้ายที่อยู่ในน้ำนะเราก็นึกไปเองทั้งที่สายน้ำนั้นนะเรายังไม่เห็นนะเราก็กลัวว่าน้ำนั้นจะลึกกลัวว่าน้ำนั้นจะมีปูมีปลามีสัตว์ร้ายมากัดทั้งที่เราก็ไม่เห็นแต่ใจมันบอกว่าเนี่ยมันน้ำมันไหลเชี่ยวน้ำมันไหลลึกแล้วก็มีสัตว์น้ำข้างในมีอะไรอยู่ข้างในน่ากลัวก็ไม่กล้าที่จะข้ามสายน้ำเส้นนี้ไปแต่ถ้าเกิดพอเราตัดใจนะพระธุดงค์ตัดใจจะลงเข้าป่าเข้าดงแล้วต้องข้ามสายน้ำเส้นเนี้ยก็เอาบาตรเอาของที่จะเปียกน้ำก็เทินไว้ที่ศีรษะแล้วก็ต้องเดินข้ามไปนะพอเดินข้ามไปได้ก็สามารถฝ่าอุปสรรคนั้นไปได้นะก็ต้องปฏิบัติแบบเนี้ยคือข้างนอกก็เป็นตัวอย่างว่าอะไรมาขวางเราก็ต้องใช้ความอดทนความกล้าหาญความที่เป็นนักปฏิบัติเนี่ยไม่กลัวว่าอะไรจะเกิดนะกลัวอย่างเดียวว่าจะไปไม่ถึงนะเรามาเนี่ยเราใจถึงไหมนั่งสมาธิถึงชั่วโมงไหมเดินจงกรมถึงชั่วโมงไหมเราฟังธรรมถึงชั่วโมงไหมอะไรแบบเนี้ยนะเรามาปฏิบัติธรรมแล้วใจเราถึงธรรมไหมนะไม่ใช่มาปฏิบัติธรรมแล้วเราก็ยังเหมือนเดิมมาเจอสายน้ำมาขวางกลับบ้านเขาบอกมาวัดได้อะไรก็บอกคนเยอะมาวัดได้อะไรไม่ค่อยสะดวกมาวัดได้อะไรนะก็ไม่มีอะไรไปพูดให้เขาฟังแต่ถ้าเกิดลองนั่งดูนะสู้กับใจตัวเองสู้กับนิวรณ์ได้โอ้โหง่วงนะแต่เราฉันไม่ยอมเลยนะฉันก็เจริญสติยืนเดินนั่งไม่ยอมนอนเรียกว่าเนสัญชิกนะปฏิบัติความหมายคือทุดงแปลว่าขัดเกลานะสู้กับใจตัวเองไม่รู้นั่งได้ยังไงฟังได้ยังไงเดินได้ไงทั้งคืนเลยไม่นอนแล้วพอสว่างแล้วก็ไม่ง่วงด้วยคนฟังเขาจะตกใจเลยทำได้เหรอเธอมีจิตใจขนาดนั้นเหรอพอทำได้แล้วคนก็ตกใจนะตกใจว่าโอ้โหน้ำเส้นนี้ไม่มีใครกล้าข้ามเราสามารถเอากายเอาวาจาใจมาบูชาแล้วก็ข้ามสายน้ำเส้นนี้ไปมันจะเป็นผลงานที่เราทำนะบุญกุศลที่เราทำก็จะได้ไปไม่ใช่ว่ามานั่งแล้วไม่ได้อะไรมาแล้วก็จะไม่รู้อะไรไอ้สิ่งที่เราจะได้ถึงที่เราจะรู้เนี่ยก็ต้องใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาไม่ใช่มาหยิบให้เราดูหรือว่าไปเอาของใครมาไม่มีนะของในตัวเราที่พ่อแม่ให้มาของในใจเราที่มันไม่ดีนะนะความโลภความโกรธความหลงเนี่ยน่ากลัวกว่านะไอ้ฝนตกไม่น่ากลัวเท่าไหร่หรอกนะไอ้ไม่ได้นอนก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่ไอ้ที่น่ากลัวก็คือใจเรานะน่ากลัวกว่าไอ้ใจของเราเนี่ยที่มาขวางกั้นเราเนี่ยความขี้เกียจขี้คานเนี่ยน่ากลัวกว่าความหดหู่ท้อถอยเนี่ยน่ากลัวกว่าความโกรธความอาฆาตความพยาบาทความโลภในใจเราทำให้เราเป็นทุกข์น่ากลัวกว่าฉะนั้นสิ่งข้างนอกไม่น่ากลัวคนปฏิบัติธรรมพอชนะใจตัวเองได้แล้ว
เป็นคนที่น่ากราบน่าไหว้ครูบาอาจารย์ที่ท่านมีศีลมีธรรมมีคุณธรรมนะก็จะนำธรรมะให้เราเป็นที่พึ่งอย่างอื่นเป็นที่พึ่งไม่มีนะเราจะพึ่งเงินพึ่งทองเราก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเอาเงินทองไปซื้อความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้ที่สุดรวยแค่ไหนเราก็เอาเงินไปไม่ได้แต่ถ้าเราพึ่งธรรมะมีทานมีศีลมีภาวนาเวลาแก่เราก็ไม่กลัวเพราะแก่ทุกคนไม่มีใครสู้ความแก่ได้เราก็แก่แต่ตัวแต่ใจไม่แก่ใจเราก็ยังมีศีลมีธรรมกับใจเรากับดีขึ้นเวลาเจ็บขึ้นมาเนี่ยจะเป็นเครื่องพิสูจน์ละว่าคนเนี้ยทำบุญหรือเปล่าคนนี้มีศีลมีธรรมหรือเปล่าคนนี้มีสติมีปัญญาหรือเปล่าเวลาเจ็บขึ้นมาจริงๆนะตามโรงพยาบาลเนี่ยหมอเขาเองก็ต้องเจ็บนะแล้วไม่มีใครไม่เจ็บนะเวลาเจ็บตาเจ็บหูเจ็บอะไรที่เป็นร่างกายเป็นรังของโรคทั้งหมดเป็นมะเร็งเป็นมะเร็งเป็นเกาต์เป็นเบาหวานเป็นอะไรที่อัมพาตร่างกายเป็นรังของโรคพอเราเจ็บขึ้นมาจริงๆแล้วคนนี้จะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเงินทองซื้อความเจ็บอะไรไม่ได้เลยหมอก็มาฉีดยามาตัดมาผ่าแขนขาก็หมดไปอะไรที่ในร่างกายแล้วก็เสื่อมไปก็ช่วยไม่ได้แต่ถ้าเรามีธรรมะเคยมานั่งอดทนเคยมานั่งสู้กับใจตัวเองมาเห็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองสู้ได้ตั้งแต่ตอนยังไม่เจ็บเตรียมใจไว้ก่อนแล้วว่าร่างกายเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟร่างกายไม่มีตัวไม่มีตนมันเจ็บเป็นเรื่องธรรมดาแต่ใจเราเท่าเดิมนะมันตัดอะไรไปอะไรที่มันเสื่อมแล้วก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเตรียมใจไว้ก่อนแล้วมีธรรมะโอสถธรรมะรักษาใจคนแก่เป็นทุกข์แต่เราก็มีบุญให้เรามีความสงบได้เวลาเจ็บเราก็หาอยู่หายารักษากายไปแต่สำคัญที่ใจใจเราสงบได้ใจเราเย็นได้ใจเราเกิดสติเกิดปัญญาได้นะคนที่มีธรรมะเวลาเจ็บขึ้นมาจริงๆแล้วข้างในก็ยังยิ้มได้นะข้างในก็ยังยิ้มได้ข้างในก็ยังสงบได้ยิ่งเวลาพลักภาคจากของรักของชอบใจทั้งหมดเนี่ยเราจะเทียบกันได้หรือว่าคนไหนเข้าวัดคนไหนไม่เข้าวัดนะสามีภรรยาแยกกันทะเลาะกันหย่าร้างกันหรือตายจากกันไปเนี่ยก็เป็นทุกข์มากเหลือเกินแต่พอคนมาปฏิบัติธรรมมาถือศีลมานั่งสมาธิมาเดินจงกรมแบบไม่แปลกเลยของรักของชอบใจต้องพลักพากจากกันก็ของที่อยู่ในตัวเราผมขนเล็บฟันหนังนะพิจารณาไปเถอะเรายังเป็นเจ้าของไม่ได้เลยมันต้องจากเราไปฟันอยู่ในปากก็ต้องถอนทิ้งไปตัวเรามีผิวหนังมันก็มีกลิ่นไม่ให้แก่ก็แก่ไม่ให้เปลี่ยนก็เปลี่ยนเรายังบังคับเป็นเจ้าของไม่ได้ไหนเลยของข้างนอกจะเป็นสิ่งของก็ดีเป็นบุคคลที่เรารักก็ดีมันจากเราไปพลักพากจากไปก็ปลงได้ละได้นะไม่เสียใจนะเราก็สังเกตว่าคนที่เข้าวัดเนี่ยนะครูบาอาจารย์ก็จะสร้างบารมีนะมีแล้วก็มีเมตตานะไม่ยึดว่าเป็นของท่านวัดสังฆทานมาตั้งแต่ไม่มีเลยนะมีเพียงไร่เดียวคือหลวงพ่อโตตรงบริเวณโบสถ์แก้วพื้นที่เท่านั้นเองนะนอกนั้นซื้อหมดนะซื้อทุกที่ที่เห็นที่เรานั่งที่เราไปที่เราอยู่นะซื้อหมดซื้อแล้วหลวงพ่อสนองกตปุญโญก็ไม่ได้เอาเป็นเจ้าของนะก็ให้เป็นสมบัติของศาสนาสมบัติของชาติสมบัติของพวกเราทุกคนมานั่งปฏิบัติเดินปฏิบัตินะท่านก็รู้ว่าของพวกนี้เอาไปไม่ได้แน่นะนอกเสียจากว่าเอามาทำประโยชน์
นะก็จึงมาสร้างวัดสังฆทานนะให้มีการบวชเนกขัมมะมีการฟังธรรมปฏิบัติธรรมให้เห็นว่าของเราต้องพลักภาคจากกันแต่ของที่จะเอาไปได้ก็คือทานนะทานคือการให้พูดถึงการให้แล้วนะสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงเนี่ยเราลองให้ที่เป็นธรรมะนะไม่ต้องใช้เงินนะให้ที่เป็นธรรมะเช่นให้ความกตัญญูกับพ่อแม่เนี่ยก็เป็นการให้ธรรมเป็นทานนะพ่อแม่เนี่ยก็รอเราอยู่นะรอจากธรรมะที่เราเกิดในใจเราว่าพ่อกับแม่มีพระคุณเราก็ต้องกตัญญูรู้คุณกตเวทีต้องไปตอบแทนท่านนะไปกราบเท้าขอขมาท่านไปพูดดีกับท่านทำดีกับท่านนะอะไรที่เราเคยทำผิดแล้วก็เลิกนะให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงให้ความกตัญญูกตเวทีนี่กับผู้มีพระคุณให้อภัยกับทุกๆคนเนี่ยนะแม้แต่คนที่เราไม่ชอบด้วยนะหรือคนที่ไม่ชอบเราด้วยเราก็ให้อภัยนี่ก็เป็นการให้ธรรมะเป็นทานนะไม่ต้องใช้เงินเลยนะไม่ต้องไปหาสิ่งของที่ไหนมาให้เลยนะให้ความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการีผู้มีพระคุณให้อภัยเมตตากับศัตรูกับคนกับสัตว์ทั้งหลายนะคนที่เรารักเราก็รักคนที่เราไม่รักเราก็ให้อภัยเขาไม่เกลียดเขานี่ก็คือการให้ธรรมะเป็นทานเหมือนกันนะแล้วที่สุดแล้วเราก็ขอให้เราให้ธรรมะเป็นทานโดยการที่เราเอากายวาจาใจเนี่ยมาปฏิบัติธรรมนี่คือการให้ธรรมะเป็นทานด้วยนะเอากายวาจาใจที่พ่อแม่ให้เลือดเนื้อเราเนี่ยให้มาบวชนิคัมมะมาบรรพชาสามเณรมาอุปสมบทเป็นพระให้มายืนเดินนั่งนอนมีสติมีปัญญาเกิดขึ้นมานะให้เรารู้ทันอารมณ์ตัวเองนะรู้ว่าใจเราดีไม่ดีนะแล้วเรามีปัญญาด้วยเปลี่ยนใจเราได้มีใจดีเราก็รู้มีใจไม่ดีเราก็มีสติรู้เราก็ละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตใจให้เขารอบเนี่ยก็เห็นธรรมะในตัวเราให้กับตัวเองให้ตัวเราได้ปฏิบัติธรรมให้ตัวเราได้มีศีลมีธรรมให้ตัวเราได้รู้ธรรมเห็นธรรมและสิ่งเหล่านี้ก็คือการให้ธรรมะเป็นทานนะสัพพทานังธรรมทานังชินาตินะฉะนั้นเราลองมาให้กับตัวเองบ้างนะให้ธรรมะเป็นทานกับตัวเองบ้างนะไม่ต้องไปทำยากเลยธรรมะเนี่ยให้ตัวเองอดทนบ้างเวลาอยากนอนอดทนสู้กับใจได้หรือไม่ก็เวลาใจเราเนี่ยร้อนเราลองทำใจเฉยๆร้อนเราก็ทำใจเฉยๆธรรมะเป็นน้ำน้ำในที่นี้ไม่ใช่น้ำที่มาดับไฟธรรมะในที่นี้ก็คือเป็นน้ำมาดับความร้อนที่ใจเราได้นะที่เราสวดมนต์ใช่ไหมขันติเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งมันก็แปลกเหมือนกันนะขันติเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งขันติคือความอดทนก็เปรียบเหมือนกับเป็นไฟเผากิเลสอย่างยิ่งอย่างสมมุติไฟธรรมดาเทียนก็ดีหรือว่าเชื้อที่อ่อนๆเป็นกระดาษก็ดีเนี่ยเราใช้น้ำอะไรก็ดับได้แต่ถ้าเกิดไฟแบบไฟไหม้ป่าเนี่ยซึ่งใช้น้ำดับไม่ได้นะเพราะมันมากเหลือเกินแล้วมันใหญ่เหลือเกินเอาน้ำที่ไหนไปดับไฟป่าได้เขาใช้ไฟดับนะเขาก็จุดไฟถางป่าเนี่ยแล้วก็จุดไฟเนี่ยให้ไฟเนี่ยรับไฟ
พอเราจุดไฟตรงนี้แล้วตรงนี้เป็นที่โล่งพอไฟมาถึงที่ตรงนี้แล้วไม่มีเชื้อไม่มีต้นไม้แล้วมันก็ดับฉะนั้นที่เราเคยสวดมาว่าขันติเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสเนี่ยมันก็แปลกตรงนี้แหละเวลาเรานั่งสมาธิมันร้อนมันอึดอัดมันทำให้เราคิดมากมันร้อนใจเราลองใช้ขันติเนี่ยอย่างอื่นดับไม่ได้นะเราหนีไปมันก็ไม่ดับเราลุกไปก็ไม่ดับเราไปนอนก็ไม่หลับมันก็ยังเป็นไฟเผาอยู่ในใจเราแต่ถ้าเรานั่งตรงเนี้ยไม่ลุกไม่หนีไม่นอนใช้สติใช้ปัญญาใช้ธรรมะเนี่ยใช้ขันติเนี่ยเดี๋ยวมันทนไม่ได้นะกิเลสทนไม่ได้ไม่ได้ใจเราเพราะใจเรามีธรรมะสู้กับใจแล้วพอมันสู้ได้เนี่ยใจก็จะเย็นลงไอ้ที่มันทนไม่ได้มันก็หมดไปไอ้ที่ปวดก็จะหายไอ้ที่ไม่สงบก็จะสงบฉะนั้นมันไม่ได้อยู่ที่ใครจะให้เราหรือว่าเราจะไปเอาของใครมันอยู่ที่ความเพียรวิริยนะทุกขมัจเจติให้ธรรมะเป็นฐานก็ให้ความเพียรกับตัวเราเพราะว่าต้องยืนเดินนั่งนอนมีความเพียรมีสติใจเราแบบไหนใจเราร้อนเราก็ทำใจให้เย็นใจเราบอกว่าไปนอนเราก็จะนอนทำไม10ปี20ปีก็นอนอยู่แล้วเดี๋ยวกลับจากวัดไปก็ต้องนอนอยู่ดีไอ้ที่จะมาสู้มันก็แค่เหมือนกับน้ำเส้นเดียวเนี่ยสายน้ำที่เราเห็นนะถ้าเราฝ่าสายน้ำเส้นนี้ไปได้มันก็ทะลุป่านะพอทะลุป่าเราไปพูดให้ใครฟังคนก็บอกโอ้ดีนะมาบวชในขัมมะเนี่ยใจเธอเย็นลงอะไรที่เคยร้อนก็เย็นได้อะไรที่ไม่สงบก็สงบได้อะไรที่ไม่เคยมีเมตตาก็มีเมตตาได้สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นจากการที่เรามีสติมีปัญญามาสร้างบุญสร้างบารมีไม่ใช่มาเมื่อยเฉยๆมาแล้วก็ไม่ได้อะไรมาแล้วก็ได้มากมายได้โดยที่ไม่ต้องใช้เงินมาซื้อเลยแต่ต้องใช้สติใช้ปัญญามาแลกนะเอาพ่อแม่ที่ให้เลือดเนื้อมาเนี่ยมาปฏิบัตินะฮะธรรมะของพระพุทธเจ้าจึงอยู่คู่คงทนถึง 5,000 ปีนะเปลี่ยนไม่ได้ธรรมะของพระองค์เปลี่ยนไม่ได้อย่างอื่นเปลี่ยนหมดทุกอย่างไม่มีอะไรไม่เปลี่ยนในโลกใบนี้เปลี่ยนทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหมดโลกกลมๆใบนี้ลองนึกให้ดีหมุนตลอดเวลา24ชั่วโมงไม่เคยหยุดเลยนะหมุนรอบตัวเองก็เกิดกลางวันกลางคืนหมุนรอบดวงอาทิตย์เกิดฤดูกาลช่วงนี้ฤดูฝนเดี๋ยวหมุนไปก็หมดฤดูฝนเป็นฤดูหนาวหมดฤดูหนาวก็เป็นฤดูร้อนก็หมุนอยู่อย่างเงี้ยแล้วชีวิตเราก็หมุนอยู่กับความโลภความโกรธความหลงเกิดแก่เจ็บแล้วก็ตายไม่เคยพ้นทุกข์เลยนะแต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ากลับมาใช้ธรรมะเนี่ยมาดับทุกข์แล้วก็หมุนทวนโลกด้วยทวนกระแสอยากโกรธก็แล้วก็ทำใจให้เมตตามันอยากโลภแล้วก็มีสติมีปัญญาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีใครได้อะไรเลยใจมันก็ที่โลภเป็นไฟมันก็น้อยลงยิ่งโกรธเนี่ยก็จะเห็นชัดนะโกรธเขาไม่ต้องไปฆ่าเขาเลยฆ่าความโกรธอย่างเดียวชัดเจนที่สุดนะแล้วเราก็สบายใจด้วยนะชนะใจตัวเองชนะทุกอย่างแต่ถ้าเราไปนอนเราเลิกเรายอมอ่ะมันก็แพ้ใจแล้วเราก็ไม่มีโอกาสได้รู้เลยว่าสายน้ำเส้นเนี้ยมันกว้างมันลึกหรือว่าข้ามไปแล้วข้างหน้าเป็นอย่างไรไม่เคยได้รู้เพราะว่าพอเห็นสายน้ำมาขวางแล้วคือนิวรณ์นะทินมิทะความขี้เกียจขี้ค้านง่วงเหงาหอนอนก็เป็นสายน้ำเส้นเนี้ยมาขวางเราความฟุ้งซ่านรำคาญใจในใจเราเนี่ยก็เป็นสายน้ำขวางเรากามฉันทะความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็เป็นสายน้ำขวางเราวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยมาแล้วก็จะข้ามดีไม่ข้ามดีจะอยู่ดีไม่ดีก็มาขวางใจเราฉะนั้นเราต้องมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่ง
2,000 กว่าปีแล้วก็ยังกล่าวก็ยังสมาทานพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิจนเราแก่เราเจ็บเราตายนะก็ไม่พ้นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกฉะนั้นมาวันนี้ก็ขอให้เรายึดหลักไว้นะว่าเรามามีบุญมีกุศลแล้วมาให้ทานรักษาศีลมาปฏิบัติธรรมแล้วก็ขอให้เรามีพระรัตนตรัยนะเป็นที่พึ่งที่ระลึกนะก็เห็นว่าพอสมควรกับเวลาที่พวกเราได้ตั้งใจมาทำวัดสวดมนต์มาประพฤติปฏิบัติธรรมก็ขอให้พวกเรามีศีลมีธรรมนะมีสติมีปัญญาให้เรามีความเพียรความพยายามชนะจิตชนะใจนะถ้ามีทุกข์แล้วก็ขอให้มีสติมีปัญญาถึงความดับทุกข์พ้นทุกข์ทุกคนทุกท่านด้วยเทอญอ